นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Provision 691ครับประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกสุดท้ายแล้วนะครับก็โฟนอินเข้ามาทักทายกันนะครับหรือว่า SMS เข้ามาสอบถามหรือว่าทักทายกันก็ได้นะครับก็เบรกนี้ครับเบรกท้ายยังไงก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจรินก่อนเลยดีกว่าครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาช่วงสุดท้ายแล้วครับมีอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาคุยกับเราก็ได้นะครับมามีไหม SMS มาเลยครับการฟิลโน่125ควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรก็เบอร์ที่เขามีมานั่นแหละครับถูกต้องแล้วนะครับดูในคู่มือหรือดูในข้างรถก็ได้นะครับเขาจะบอกในเรื่องของ 15W40 10W40 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้เบอร์ที่มันตรงอ่ะดีสุดแล้วเพราะว่ารถสแตนดาร์ดเดิมๆเนี่ยไม่ได้มีการปรับแต่งไม่ได้มีการโอ้โหโมดิฟายจนโอเวอร์ซีซีเพราะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องที่มันดีเลิศนะครับแต่อาศัยที่ว่าใช้ให้มันตรงเบอร์ตรงรุ่นและอาศัยที่มันเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยทำให้เครื่องยนต์เราอ่ะทนทานและอยู่ได้นานนะครับเพราะนั้นอย่าไปเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนรุ่นมันนะครับแต่ยี่ห้อเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อที่จะชอบเลยแต่ขอให้เป็นเบอร์เดิม 15W40 10W40 อะไรเงี้ยแล้วแต่รุ่นนี้เหมือนกันเพราะนั้นฟีโน่ผมไม่แน่ใจน่าอยู่การเป็นรถอยู่ที่10W40โดยประมาณนะครับรถออโตเมติกนะครับจริงแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องอ่ะมันเป็นอะไรที่ไวเลสน้ำมันเครื่องมันเป็นอะไรที่แบบว่ามาตรฐานอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนสเปคอะไรมากถ้าเราไม่ใช่รถที่ใช้รอบสูงอยู่ตลอดเวลานะครับมาตรฐานอ่ะดีที่สุดนะครับถ้าเผื่อว่ารถเดิมๆนะครับประมาณนั้นหมั่นทายให้ตรงต่อเวลาเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากรถติดจังหวะขอคำแนะนำ Honda XADV หน่อยเอาล่ะจัดไปอุ่นๆเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ได้ไปทำการทดสอบที่สนามบอดินนี่ตัวนี้เป็นสีแดงแต่ว่าตัวที่เราไปสอบเป็นสีเทานะครับซึ่งตัวนี้ตั้งแต่หน้ายันหลังเลยนะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบิสกูเตอร์นะครับที่เอาเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราเห็นกันในงานอิกมาโมเตอร์โชว์เราก็นึกว่าเฮ้ยคงไม่เข้ามามั้งมันอยู่ในช่วงเวลาที่เร็วเกินไปสักพักเนี่ยมาเจอในงานบางกอกโมเตอร์โชว์นะครับก็ถือว่าเกินความคาดหมายเปิดด้วยราคา 415,000 บาทตัวนี้ถ้าเผื่อว่าคำแนะนำเหรอคำแนะนำเป็นรถที่อเนกประสงค์นะครับลองทั้งขี่ทั้งซ้อนปรากฏว่าคนขี่ก็นั่งได้เต็มโดยที่แบบว่าทั้งเวลาที่นั่งขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าควบคุมรถได้ดีนะครับยืนขึ้นตามสไตล์ถ้าเผื่อว่าจะให้ดีเนี่ยเอาถ้าแบบขี่ยาวๆแบบทีแบบเข้าโค้งบ่อยๆเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวเข้าโค้งเงี้ยเอาตำแหน่งเท้านะครับวางไว้ตรงด้านหลังให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงนั่นคือตำแหน่งที่นั่งสบายสำหรับรถตัวนี้นะครับเรื่องระบบต่างๆมีระบบ traction control นะครับแล้วก็กุญแจเป็นแบบเรียกเตาแก๊สที่เขาบอกไม่ให้เรียกจริงๆมันชื่ออะไรนะชัตเตอร์คีย์กุญแจเป็นชัตเตอร์คีย์นะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับมีอยู่หลายจังหวะด้วยกันนะครับแล้วก็เลือนไม้ด้านหน้าเป็นแบบดิจิตอลคล้ายๆกับเป็นตัวเนวิเกเตอร์เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้แล้วก็มีระบบ ABS เวลาที่ใช้ระบบ DCT กับตัวรถเนี่ยขับเร็วๆเนี่ยการตอบสนองมันเร็วมากเพราะเนื่องจากมันเป็นเกียร์ออโต้ที่แบบว่ามีการพัฒนา DCT มาแล้วพอมีการเบรกหลังนิดนึงครับระบบ Engine Brake ก็จะทำงานแบบฉับพลันเลยแหละนะครับไปถึงการเปิดคันเร่งเพื่อต่อรอบนะครับมันก็มีการเปลี่ยนเกียร์โดยที่เราไม่รู้สึกเลยนะว่ามันเปลี่ยนเกียร์แล้วแต่เราจะรู้สึกตอนที่มันตอนที่แบบเราเบรกแล้วมันมีเอนจินเบรกเข้ามาตึ้งตึ้งตึ้งนะฮะแล้วก็คำแนะนำตัวนี้ถ้าเผื่อว่าจะใช้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งในตัวเมืองแล้วก็ทางฝุ่นแบบเล็กๆนะทางฝุ่นแบบเล็กๆนี่คือเหมือนกับขี่แบบว่าไม่ได้ถึงกับขั้นลุยอะไรมากถ้าเป็นแบบว่าสไตล์ซอฟต์เอนดูโร่เนี่ยถือว่าโอเคมากถ้าเผื่อว่าใส่รองเท้าวิบากไปมันก็จะล้นออกมาด้านข้างรถนิดนึงนะครับเพราะว่าที่พักเท้าก็ค่อนข้างเล็กนะฮะเหมาะที่จะขี่ถ้าเผื่อขี่ชิวๆในตัวเมืองแล้วตัวนี้เป็นยางแบบจุ๊บเลดซึ่งเป็นแต่เป็นล้อซีลวดนะซีลวดของเขาจะแบบว่าขึงด้านข้างของตัวล้อนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ที่ใส่หมวกกันน็อกสามารถใส่เป็นแบบมีแก๊ปได้เฉพาะรุ่น
แต่ถ้าแบบว่าเป็นหมวกกันน็อกแบบเต็มใบธรรมดาเนี่ยสามารถใส่ได้เลยมีแก๊ปนี่จะใส่ได้บางยี่ห้อให้เป็นยี่ห้ออลายนะครับเพราะว่าแก๊ปของอลายเนี่ยแก๊ปเขาจะสั้นนะฮะทำให้ใส่ลงไปได้เต็มใบใส่ได้ใบเดียวนะครับก็มีอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของการสัมภาษณ์ผู้ทดสอบด้วยไปถึงผมเองด้วยที่ได้ไปทดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเพราะว่าทีมงานกำลังตัดต่ออยู่ครับผมนะครับอ่ะมาดู SMS ต่อไป RC 200น่าเล่นไหมใช้ยาวครับใช้ยาวเลยเหรอ RC 200ผมว่าใช้ยาวมันพัฒนาเป็น390แล้วนะใช้ยาวผมมองว่ามันไม่ไหวในเรื่องของที่เราจะขยับจะอัพ TC หรือจะขยับตัวขึ้นไปที่เล่นสไตล์อื่นเนี่ยพอเวลาที่เราจะต้องไปเทิร์นหรือจะไปขายเนี่ยราคามันจะดิ่งลงเพราะมันไม่ใช่ตลาดรถที่มีตลาดแมสไม่ตลาดรถยอดนิยมมันเป็นรถตลาดที่แบบว่าเป็นคนที่เป็นกลุ่มมากกว่านะครับไม่ใช่ตลาดทั่วไปเพราะนั้นถ้ามองระยะยาวจริงว่าซื้อไว้เป็นรถซ้อมรถแข่งดีกว่าอันนี้เก็บไว้เป็นซ้อมเป็นแข่งเพราะรถมันขี่สนุกช่วงล่างดีรถเพียวกระชับนะครับขี่สนุกมากในสนามแข่งนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าซื้อยาวจริงๆอ่ะให้ซื้อแล้วนะครับก็เอาเก็บไว้เป็นเรียกว่าเป็นรถซ้อมรถขี่เล่นเป็นแรไอเทมเพราะว่าถ้าจะซื้อยาวๆเก็บไว้ยาวๆเลยเก็บได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปเทิร์นขายเนี่ยผมมองว่าราคามันตกเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อไว้เก็บไปใช้แบบว่าไม่ต้องเสียดายแล้วก็ให้ลูกให้หลานให้น้องอะไรเงี้ยใช้กันก็ดีแต่ถ้าจะเอามาแล้วมาขายต่อมันค่อนข้างที่ราคามันตกมันก็ไม่ดีแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นผมถ้าผมมีตังค์นะซื้อไว้แบบเสาร์อาทิตย์นานๆขี่ทีไปซ้อมสนามแข่งไปขี่สนุกสนุกมันไปเรียกเหนื่อยไปเป็นกีฬาขี่สนุกมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนในการปรับแต่งเยอะเพราะว่าเรื่องช่วงล่างที่มีภาษีดีกว่าอยู่แล้วนะครับในการปรับเซตที่มันค่อนข้างจะง่ายเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถามว่าใช้ยาวใช้ได้นะครับแต่ว่าพอขี่ความเร็วที่เราเกินไปแล้วเนี่ยกับเครื่องยนต์แค่200ซีอ่ะผมบอกเลยว่าไม่พอแน่นอนมันต้องซื้อใหม่อยู่ดีแหละเพราะตัวใหม่ที่เข้ามามันเป็นตัว390แต่ว่าไอ้ตัวออปชันน่ะมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัว RC เนี่ยรหัส RC ของ KTM เค้าเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ตซึ่งมากับระบบการเทือนหน้าหลังของ White Power ซึ่งเป็นของดีเลยแหละที่มาตีกับของ O-Ring เลยแหละแล้วก็ค่ายรถต่างชาติออสเตรียซึ่งมันรถยุโรปอยู่แล้วตัวนี้ดีตรงที่มันมีเฟรมถักเพราะว่าถ้าเผื่อไม่มีเฟรมถักเนี่ยขนาดเฟรมถักนะเวลาเข้าโค้งยังมีความรู้สึกว่ากระด้างเลยแล้วก็เรื่องของการจูนโช๊คเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีความช่ำชองจริงๆอ่ะอย่าไปแตะเลยนะครับเพราะว่าจูนไปแล้วมันจูนกลับมาค่อนข้างที่จะยากครับผมในไลน์เขาถามมาว่าคุณก๊อฟได้ขี่ในโลกกับจานเข็มไหมครับนี่ขี่บ้างเป็นบางที่ครับนี่คนเดิมที่ถามสองจังหวะอ๋อขี่บ้างเป็นบางทริปครับแล้วแต่จังหวะที่ออกเจอกันก็จะสลับกันขี่เข็มขี่ผมถ่ายผมขี่เข็มถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบางทริปแต่ถ้าให้แข่งตอนนี้เข็มแข่งอยู่คนเดียวครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดผมจะถนัดทางเรียบซะมากกว่าแต่ไปขี่เล่นได้นะครับแต่ถนัดแข่งเขาไม่ค่อยถนัดเพราะว่าค่อนข้างที่ต้องใช้กำลังในการควบคุมรถมันเยอะกว่าจะออกกำลังกว่าจะโอ้โหแต่ละอย่างนะครับต้องฟิตจริงๆเพราะว่าผมไม่กินแรงเวลาขี่เอ็นดูโร่ต้องไปโดดเนินลงหลุมเข้าแบงค์ซิกแซกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้การคอนโทรลรถมันสูงนะครับเราต้องเล่นวินเวทช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆถ้าคนไม่เล่นเนี่ยนะครับไปเรามาเจอสักวันเต็มๆอ่ะนะครับการควบคุมรถในเรื่องของการใช้เบรกใช้คันเร่งใช้เกียร์ต่างๆเนี่ยรับรองอาร์มปั๊มขึ้นแน่นอนมันจะเป็นกล้ามเนื้อมันจะเกร็งจนนิ้วนี่กำไม่ได้เลยบางคนนี่กำแล้วง้างไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายช่วยผมก็สไตล์ผมก็ขี่ลุยครับขี่เล่นขี่ลุยป่าออกเข้าป่าลุยกันแต่ไม่ถึงกับแข่งขันนะครับชอบสายมากกว่าแต่ถ้าแข่งขันเนี่ยผมเน้นไปทางเรียบนะครับอ่ะแรด800อายุรถ5ปียังโอเคหรือเปล่ารถวิ่ง 90,000 กิโลโอเคครับ5ปี 90,000 โลราคาเท่าไหร่รถเขาเองหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาจะซื้อหรือว่ายังไงZ800 ก็ถือว่ามันเป็นบิ๊กไบค์ที่น่าเล่นอีกตัวนึงนะ4สูบแต่ว่าข้อเสียมันมีแค่อย่างเดียวก็คือน้ำหนักมันเยอะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าขี่ไปแล้วแบบตั้งลำได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถที่ให้สมรรถนะที่ดีพอสมควรทีเดียวแหละไอ้ความที่แบบว่ามันมีน้ำหนักที่เยอะเนี่ยมันทำให้เวลาที่เราชูดตอนช่วงแบบความเร็วสูงเนี่ยทำให้รถมันนิ่งนะครับแล้วบวกกับความที่แบบเป็น4สูบแน่นอนดุตัวนี้ครับผมก็ถ้าเผื่อว่าราคาเราใจที่พี่ซื้อก็ลองดูนะฮะแต่ต้องดูสภาพนะต่อให้วิ่ง 90,000 กิโลก็ตามมีล้มมีแปะอะไรยังไงมาหรือเปล่ายังไม่รู้เจตนาของพี่นะว่าพี่ต้องการจะซื้อหรือว่าพี่ถามว่ารถพี่มี
5ปี 90,000 โลแล้วยังไงนะครับอืมนะครับจะซื้อหรือว่ามีอยู่แล้วถามว่าเราดีไหมถ้าซื้อดีไหมหรือว่ามีอยู่แล้วดีไหมอันเนี้ยถ้าซื้อก็ดีครับราคามันน่าจะไม่น่าจะเกิน27ประมาณ25แล้วล่ะน่าอยู่นะแสนปลายถึง2ต้นๆนะฮะประมาณนั้น 200,000 กว่านะครับโอเคไหมวิ่ง 90,000 โลถ้าตีจากระยะกิโลกับปีถือว่าคุ้มยังคุ้มอยู่ 90,000 นะครับพอสมเหตุสมผล PCX 150สแตนดาร์ดวิ่งเต็มที่เท่าไหร่จะให้วิ่งมากขึ้นอะไรอ่ะต้องทำอะไรบ้างเหรอหึจะวิ่งมากแค่นี้จะให้วิ่งมากขึ้นก็ไล่ข้างออโตเมติกเดิมๆก็น่าจะได้100-110นะไม่ถึงอ่ะประมาณนี้108 100กับอีก8นะไม่ใช่180 101.08 นะมันก็ได้ได้100ถ้าหมอบเนี่ยก็110แล้วแต่น้ำหนักคนแต่ถามว่าจะทำอะไรให้มันวิ่งก็อย่างที่พี่กิ้งเคยแนะนำครับอย่างแรกคือว่าต้องไล่ข้างก่อนนะครับในเรื่องขององศาชาในเรื่องของการไล่เม็ดต่างๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการออกตัวที่มันเร็วขึ้นการต่อรอดที่มันรวดเร็วขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะมีตัวเลขเพิ่มมาอีกนิดหน่อยอาจจะ110เป็น115อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้เป็น120หรือ130มันก็น่าจะมีในเรื่องของการใช้กล่องแต่งเรื่องของการผ่าท่ออะไรต่างๆสเต็ปตามๆมาอาจจะนะครับอย่างแรกง่ายๆครับสเต็ปแรกที่เขาทำกันก็คือในเรื่องของชุดข้างเขาเรียกว่าไล่ข้างเองนะครับไปทำชามขุดชามไล่เม็ดนะครับทีนี้ก็ความเร็วก็จะงอกขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ขี่ติดมือสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงครับคุณนายคิดถามมาทางไลฟ์สดว่าพี่ครับพวกเฟลลิ่งแต่งแบบสนามหาจากไหนครับจัดทำวิกเตอร์เป็น PDK 150หลังจากเกษมจัดไปกับ A กับ B ครับที่ทาง PDK เขาทำแข่งตอนนี้อะไรบ้างอาจารย์แข่งอย่างเดียวแล้วล่ะแต่อาจารย์เกษมก็มีโมนถ้าขึ้นหล่อต้องตอนนี้ผมว่าอาจารย์เกษมงานจะเนียนสุดแล้วนะครับแต่ว่าจะเอารูปทรงสู่ย้อนยุคตอนนั้นเนี่ยไม่รู้แบบเดิมจะอยู่หรือเปล่านั่นเองอาจจะต้องสร้างแบบขึ้นมาใหม่ต้องเอารถไปตั้งแล้วก็ให้ขึ้นโมใหม่นะครับบางทีอาจจะได้โมสวยกว่าเดิมก็ได้นะไปขึ้นโมที่ร้านแต่ค่าใช้จ่ายก็ต้องคุยกับอาจารย์เกษมเองว่าค่าขึ้นโมใหม่ค่าหล่อเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเป็นไฟเบอร์ทั้งกันเลยจะเอาเป็นแคปล่าก็ได้จะเอาไฟเบอร์ก็ได้แล้วแต่จะเลือกสมัยก่อนนะที่แบบวิกเตอร์ทำเป็นแบบ KR อะไรเงี้ยแต่นี่วิกเตอร์เขาจะทำแบบ PDK เลยนะช่วงนี้สองจังหวัดมาเยอะนะจำได้เบนเนลี่ครับโทนาโด BN302R เทียบคลาส300น่าเล่นไหมครับน่าเล่นครับและราคาถูกกว่าชาวบ้านด้วยรูปทรงดีไซน์ดีเรียกว่าอิตาลีดีไซน์เหมือนกันตัวนี้ซึ่งเป็นสปอร์ตตัวแรกหลังจากที่เบนเนลี่เขาเก่งในเรื่องของเนกเก็ตดูดิครับดูการออกแบบเขาดิเป็นอิตาลีดีไซน์ตัวเฟรมทักนะครับช็อคอัพหน้าอัพไซด์ดาวน์นะครับท่อปลายใหญ่เหมือนซูเปอร์ไบค์จานบิดคู่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้น่าเล่นนะครับกำลังเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ปี๊ดปาร์ตเหมือนกับรถญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นรถสัญชาติลูกเสี้ยวนะครับอันนี้มี3สัญชาติในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ต้องไปสู้กับรถค่ายญี่ปุ่นที่ออกมาตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของสมรรถนะที่มันแรงและราคาที่มันสูงกว่าเราได้ราคาขนาดนี้กับออปชันแค่นี้แล้วก็เครื่องยนต์ขนาดนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเรื่องของความสวยงามนี่ต้องบอกว่าสวยจริงอย่างพวกไฟลงไฟเลี้ยวหรือพวกกระจกเนี่ยเขาไม่ได้ละเลยในการออกแบบเลยนะเรื่องของกันโคลนหลังด้วยคือเขามาเป็นแบบเป็นในแนวสปอร์ตแบบสไตล์อิตาลีดีไซน์เลยน่าใช้แล้วก็ราคาไม่แพงเครื่องยนต์กำลังดีครับอยู่ในฐานที่ว่ากำลังดีนะไม่ได้มีแบบโหไฮสปีดท็อปสปีดแบบสูงมากไปได้เรื่อยๆนะครับอย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหต้องออกมาต้องบิด106 107ไม่อาจจะไม่ได้นะครับด้วยสมรรถนะต่างๆที่ออกแบบมาแต่ถามว่าวิ่งดีไหมเคยขี่มาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตอนนั้นไปขี่ที่งาน Bike of the Year นะครับงานของบริษัทกลางปี International นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะคล่องตัวกระชับแล้วก็ให้ความเรียกว่าสมรรถนะที่ดีรุ่นนึงถึงอาจในรอบปลายอาจจะตึงๆไปนิดนึงแต่รอบต้นช่วงต้นและกลางอ่ะสนุกขี่สนุกมากนะครับให้กำลังที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าพลิกเลี้ยวรถได้เร็วนั่งกระชับตัวรถไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่หนักมากนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะใช้300ที่ออปชั่นแล้วก็ดีไซน์สวยๆนะครับแนะนำฟอร์ซ่า300หน่อยจะแนะนำยังไงครับออกมาตั้งนานแล้วครับแต่น่าเล่นจะเล่นใช่ไหมก็ถือว่าน่าเล่นอยู่เนาะก็ถือว่าขี่ดีอยู่ครับเพราะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้งานอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจุกจิกกวนใจนะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดนะฮะถ้าเผื่อว่าในช่วงที่เขาให้ถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีไฟเตือนออกมาว่าให้ถ่ายนะครับ
แล้วก็อยู่ที่ประมาณ 15,000 โลครับก็จะมีให้ถ่ายก็แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะประมาณ 10,000 โลก็เปิดฝาข้างออกมาให้เขาแบบเป่าฝุ่นตรงฝาครอบฝาครอบตัวเขาเรียกอะไรสายพานให้เขาหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระพือช่วงนี้ก็เริ่มกระพือแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กิ้งเขาจะมาแก้ให้ว่าวิธีการแก้ไขเวลาออกตัวแล้วกระพือจะต้องทำยังไงบ้างนะครับนะครับผู้ชมไรดิ้งสปีดไรเดอร์คลินิกนะเกี่ยวกับระบบสายพานการดูสายพานแตกไม่แตกหน้าชามเป็นอย่างไรนะครับเม็ดเป็นอย่างไรบ้างก็เป่าฝุ่นตรงไหนชุดชามคัดหลังมีอะไรต้องดูแลบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันแล้วกันครับพี่กิ้งนะครับใช่อ่ะ SMS ต่อไปมีไหมเมื่อกี้เขาตอบอีกว่า พี่รถพันซีซีเดิมๆกับคำว่ามาเพิ่มถ้าเปลี่ยนท่อปรับนิดหน่อยกับรถเดิมค่ามาจะเพิ่มขึ้นมากไหมครับหรือว่านิดหน่อยเห็นพูดกันว่ามาเพิ่มผมไม่ค่อยจริงๆก็จริงๆการเปลี่ยนท่อมันก็เป็นการเพิ่มแรงม้าอีกวิธีนึงนะครับพี่เพราะว่ามันทำให้ระบบระบายเสียออกได้คล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็ไอการพิสูจน์แรงม้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาท่อมาแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยใส่ท่อเนี้ยเพิ่มขึ้นอีก5แรงม้ามันไม่ใช่ขนาดนั้นวิธีที่แบบว่าจะพิสูจน์แรงม้าได้คือต้องขึ้นไดโนอย่างเดียวนะครับบางทีแบบเจอโฆษณาชวนเชื่อก็อย่าเพิ่งไปหลงอะไรยังไงมากนะครับก็พี่คนพี่นายคิดเขาถามว่าผมจะติดต่ออาจารย์เกษมได้ที่ไหนติดต่ออาจารย์เกษมแม่เบอร์มันโทรศัพท์ผมไม่อยู่ตรงนี้ซะด้วยดิได้พี่ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวผมตอบไปนี้แล้วกันนะพี่เดี๋ยวผมตอบไปให้ว่าจะติดต่ออาจารย์เกษมได้ไงเดี๋ยวผมโทรศัพท์ผมชาร์จแบตอยู่พอดีแบตหมดนะครับสักครู่เดี๋ยวหลังรายการก็ได้เดี๋ยวผมตอบไปในนี้นะครับก็ไปตามดูในนี้ทีแล้วกันนะครับชูนี้ทีมงานบอกหมดเวลาแล้วแม่เสียดายนะครับหมดเวลาซะแล้วโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตโปรเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึงเวลา 20:40 นครับผมทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับกับรายการ Speed Radio นี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ